ข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันเยาวลักษณ์เท้าเสนจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดกรท.ยกร่างประเด็นดังรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารตรวจความพร้อมการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางรายงานค่ะพลเรือตีประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในการตรวจความพร้อมการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ระหว่างวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้ที่สนามสุพัชลาไสยโดยเปิดให้เข้ารับสิ่งของพระราชทานตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทั้งนี้มีการแบ่งประชาชนที่ลงทะเบียนรับมอบสิ่งของพระราชทานออกเป็นวันละ4กลุ่มกลุ่มละ 25,000 คนรวม2วันโดยสามารถรับเสื้อพระราชทานได้ 100,000 ชุดเรียงลำดับหมายเลขและวันเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรรับลงทะเบียนสำหรับการเดินทางนั้นฝ่ายเตรียมการแนะนำให้ใช้ระบบการขนส่งมวลชนเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเนื่องจากไม่มีที่จอดรถและให้หลีกเลี่ยงการพกพาสัมภาระเช่นกระเป๋าสะพายขนาดใหญ่กระเป๋าเป้เสื้อคลุมเพื่อความคล่องตัวในการรับสิ่งของพระราชทานรวมทั้งให้ประชาชนเตรียมหลักฐานมาให้พร้อมและให้แต่งกายสุภาพน้ำอ้อยขอเข็นกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสนามสุพัชลาไสยค่ะ